สวัสดีครับผมเฟิร์นนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องไม่ทำตัวอ้วนกลมวันนี้เราอยู่กันในเกม Harry Potter Magic Awakens สำหรับคอนเทนต์ในวันนี้นะครับจะต่อจากคลิปที่ผมเคยทำไว้นะครับนั่นก็คือวิธีผ่านป่าต้องห้ามชั้น19โดยวันนี้นะครับผมจะมาทำย้อนหลังนะครับตั้งแต่ชั้น16 17และ18แบบสรุปนะครับและต้องขอขอบคุณ ID จาก FC Jackie อีก1ครั้งนะครับที่ให้ผมยืมทำรีวิวคลิปนี้นั่นเองก่อนอื่นเลยนะครับต้องบอกเพื่อนๆก่อนนะครับว่าป่าต้องห้ามหากเลเวลการ์ดยิ่งสูงจะยิ่งผ่านได้ง่ายนะครับและจะได้รับบัฟเพิ่มอีกด้วยตัวอย่าง ID คุณแจ็คกี้นะครับเลเวลการ์ดอยู่ที่48หมายความว่าชั้น16 17 18ผ่านได้ง่ายมากๆโดยไม่ต้องคำนึงถึงเทคนิคมากนักนะครับแต่ผมจะเทียบเคียงกับ ID ของผมที่เคยผ่านไปก่อนหน้านี้นะครับและตอนที่ผมผ่านเนี้ยอยู่ระดับกลางถึงยากเลยนะเพราะว่าเลเวลการ์ดน้อยและมีการ์ดธรรมดาเป็นส่วนใหญ่นะครับฉะนั้นเด็กการ์ดที่ผมจัดนี้นะครับจะเป็นเด็กการ์ดแบบง่ายๆเลยนะครับที่คุณผู้ชมสามารถหาได้และก็ผ่านได้ไม่ยากมากนักนะครับหากเพื่อนๆสนใจเติมเกม Harry Potter Magic Awakens อย่าเพิ่งรีบเติมกันนะครับถ้าเรามีร้านพี่จอนชาวไร่ให้บริการเป็นร้านเติมเกมราคาถูกสะดวกปลอดภัยจดทะเบียนบริษัทกว่า2ล้านบาทสำหรับโปรโมชั่นของทางร้านนะครับจัดให้ราคาโคตรถูกแน่นอนไปเติมกับพี่จอนกันได้เลยนะครับนอกจากนี้นะครับยังเติมเกมมือถืออื่นได้อีกด้วยหากเพื่อนสนใจนะครับติดต่อได้3ช่องทางที่เพจ LINE เบอร์โทรที่ลิงก์ใต้ไลฟ์หรือว่าใต้คลิปนี้นะครับเอาละครับเพื่อนๆหากใครอยากแอด ID คุณแจ็คกี้นะครับสามารถแอด ID เขามาได้เลยนะครับเพราะว่าเขาต้องการเพื่อนเล่นแบบเยอะๆนะครับสนใจก็แอดมาที่ ID ด้านบนนี้ได้เลยนะครับนี่ครับเพื่อนๆขออนุญาตเปิด ID ตัวเองให้ดูนะครับตอนนี้เนี่ยผมผ่านชั้น19และอยู่ที่ชั้น20นะครับเดี๋ยวเปิดเลเวลการให้ดูนะว่าผมเลเวลเท่าไหร่นี่ครับเลเวลการ์ดของผมนะครับแค่เลเวล32เท่านั้นนะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยผมอยู่ประมาณ28 29นะครับก็สามารถผ่านแบบเส้นตายได้ตลอดนะครับจากบิวที่ผมได้แนะนำเพื่อนๆไปนะครับสำหรับป่าต้องห้ามชั้น16นะครับหรือว่าบอสสิงโตนะเด็กที่ผมเคยผ่านนะครับจะเป็นเด็กสายเวททั้งหมดเลยนะครับจะเน้นการทำดาเมจอย่างต่อเนื่องนะครับให้บอสตายไวที่สุดนะในตอนนั้นเนี่ยผมจำได้ว่าเลเวลการ์ดผมน่าจะ27 28นะครับตอนที่สู้กับบอสนะครับน่าจะอยู่ที่ประมาณระดับนอร์มอลหรือว่าฮาร์ดเลยนะครับและผมเคยลองใช้เด็กซัมมอนแล้วนะมันตายง่ายครับเพราะว่าตัวบอสเนี่ยมีบ่อพิษแล้วก็เสกสายฟ้าอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับเอาละครับเพื่อนๆสำหรับเด็กนี้นะครับการ์ดส่วนใหญ่นะครับหาง่ายผมคิดว่าเพื่อนๆน่าจะทำได้เหมือนกันนะครับผมจะอธิบายแบบสรุปสั้นๆนะครับว่ามีการ์ดไหนจำเป็นบ้างนะครับเริ่มต้นได้ที่การ์ดเอโคก่อนนะครับเอโคเนี่ยผมเลือกใช้เป็นศาสตราจารย์สแนปนะครับเอาไว้เพิ่มดาเมจการโจมตีปกตินั่นเองนะครับส่วนอีกหนึ่งคีย์เวิร์ดนะครับก็คือการคู่หูเควินนะครับเมื่อเราเสกเควินมานะครับแล้วเราโจมตีธรรมดาครบ24ครั้งเนี่ยแล้วเมื่อเควินตายไปนะครับการโจมตีธรรมดาของเราจะแรงขึ้นทีนี้เราก็จะรีดดาเมจได้2ส่วนนะครับจากเควินแล้วก็จากศาสตราจารย์สแนปนั่นเองการไปได้ที่ผมเลือกใช้นะครับก็คือเซเวอริงโซลูชันนะครับเอาบัฟเพิ่มไอเทมสปีดให้กับเรานะครับและยิ่งเราได้บัฟจากเควินแล้วก็ศาสตราจารย์สแนปนะครับแน่นอนว่าแค่ตีธรรมดาก็สามารถรีดดาเมจได้ค่อนข้างโอเคแล้วนะครับส่วนการที่ทันดาเมจกับบอสได้ดีครับก็จะมีการ์ดพายุนะครับแล้วก็การ์ดไฟแล้วก็จะเป็นการ์ดน้ำนะครับส่วนการ์ดน้ำแข็งนะครับก็สามารถใช้ยิงบอสได้เช่นเดียวกันนะครับและสามารถแช่แข็งบอสได้ด้วยส่วนการ์ดไปสุดท้ายครับคือการ์ดวินไฟนะครับแนะนำให้ใช้ตอนบอสปล่อยออร่าหรือว่ายืนอยู่เฉยๆนะครับจะได้โดนเต็มๆนั่นเองส่วนการคู่หูใบที่2หรือใบที่3นะครับจริงๆใส่อะไรก็ได้นะครับไม่ค่อยมีผลอะไรมากนักเริ่มต้นนะครับให้เราระวังสายฟ้าของบอสนะครับแล้วก็พยายามอยู่ใกล้บอสตั้งแต่แรกไว้นะครับพยายามสร้างดาเมจเรื่อยๆนะครับมีการโจมตีมาก็อัดใส่บอสไปก่อนนะครับในช่วงแรกเมื่อบอสปล่อยออร่าแบบนี้นะครับให้เราเดินห่างมาแล้วก็เสกเควินนะครับเควินจะได้ช่วยบัฟเพิ่มดาเมจให้กับเรานะครับหรือการโจมตีปกตินะอย่ายืนอยู่ใกล้เควินนะครับเดี๋ยวเควินจะได้รับบอสพิษจากบอสไปด้วยมีการดาเมจอะไรมาก็ใส่เข้าบอสไปเลยครับแล้วเราพยายามเดินๆด้วยนะอย่ามันชอบมีบอสพิษกับสายฟ้าเดินตามเรานะครับมีท่าสีน้ำแข็งก็ใช้กับบอสได้นะครับเห็นไหมเราสามารถใช้แข่งบอสได้นะครับเนี่ยพยายามจ่ายดาเมจให้ต่อเนื่องนะครับแบบนี้เรื่อยๆพยายามปรับให้กับตัวเองด้วยนะครับมีการดาเมจก็จ่ายไปเรื่อยๆครับนี่ครับ
ยืนห่างกับบอสประมาณเนี้ยเราก็สามารถยิงบอสได้นะครับเราไม่จำเป็นจะต้องเข้าไปยืนในวงนะครับเพราะว่าระยะการโจมตีปกติเราถึงอยู่แล้วเนาะตัวอย่าง ID ของคุณแจ็คกี้เนี่ยคือมันผ่านง่ายนะครับเนื่องจากว่าได้รับบัฟนะครับจากเลเวลการ์ดที่สูงแล้วนะครับแต่ว่าแนวทางนี้ผมคิดว่าน่าจะช่วยเพื่อนๆได้นะครับต่อไปชั้น17นะครับจะค่อนข้างง่ายนะครับหากเรารู้ทริคนะครับก่อนจะไปเจอกับบอสชั้น17นะเดี๋ยวผมจะไปแนะนำการจัดเด็กกันก่อนนะครับไปสำหรับเด็กนะครับชั้น17นะจะแตกต่างจากชั้น16ที่เป็นสายเบิร์สดาเมจนะครับชั้นนี้เนี่ยเราจะใช้เป็นสายซัมมอนแทนนะครับในส่วนของการ์ดเอ็กโคนะครับหรือว่าการ์ดคู่หูนะครับใช้แบบเดิมก็ได้นะครับไม่ได้มีผลมากนักดังหลักแล้วนะครับจะอยู่ที่การ์ดมากกว่านะครับการ์ดใบแรกนะครับที่ผมเลือกใช้และสำคัญมากๆคือ Swelling Solution จะบัฟเพิ่มความเร็วในการโจมตีแล้วก็ความเร็วในการเคลื่อนที่นะครับให้กับตัวเราแล้วก็ซัมมอนก็ใช้ได้นะครับและการ์ดนี้นะครับยังมีอีกหนึ่งข้อสำคัญก็คือทำให้เราวิ่งเร็วใช่ป่ะซึ่งบอสด่านนี้เราจำเป็นจะต้องวิ่งเร็วนะครับเพื่อจะเก็บลงเท้านั่นเองเดี๋ยวค่อยอธิบายต่อนะว่าทำไมเราต้องวิ่งเร็วนะครับส่วนไปที่2นะครับเหมือนเคยก็คือการนีเฟอร์นะครับเอาไว้บูสต์มานาเราจะได้เสกซัมมอนได้บ่อยๆนะครับส่วนการ์ดที่เหลือนะครับก็จะเป็นซัมมอนนะครับทั้งหมดเลยที่ทุกคนจะสามารถมีได้นะครับเพราะว่าเป็นการ์ดธรรมดาส่วนใหญ่นะก็จะมีพิกซี่นะครับการ์ดระเบิดการ์ดสมุดนะครับแมงมุมเซนทอร์แล้วก็โทรใส่อะไรก็ได้ที่เป็นซัมมอนเอาง่ายๆนะครับสำหรับชั้น17ไม่มีอะไรยากนะครับเน้นเสกซัมมอนเสกแบบเท่าที่เสกได้เลยนะครับมันจะมีอยู่ทริคเดียวที่เราต้องระวังนะครับเดินหลบสกิลบอสด้วยเห็นไหมจะมีรองเท้าเห็นไหมนี่ครับบอสจะเสกรองเท้ามานะครับให้เรารีบวิ่งไปเก็บรองเท้านะครับและถ้าเราไม่เก็บจะเกิดอะไรขึ้นมันจะเสกซัมมอนนะครับมาช่วยนะครับซึ่งซัมมอนน่ะอึดมากหากเราเจอกับบอสตัวนี้ครั้งแรกนะครับเดี๋ยวผมจะปล่อยรองเท้าเห็นไหมเนี่ยมันจะเสกซัมมอนตัวนี้มาครับซึ่งถ้าเกิดเลเวลการ์ดเราน้อยเนี่ยช่วงแรกคือผ่านยากมากครับเนี่ยมันจะเสกแบบออกมาเรื่อยๆเลยนะครับนั่นคือสาเหตุที่ว่าทำไมเราต้องเอาการ์ดวิ่งเร็วมาช่วยครับเราจะได้วิ่งเก็บรองเท้าได้ไวขึ้นแต่ว่าไอดีคุณแจ็คกี้อ่ะคือมันชิลครับมันผ่านง่ายเพราะว่าได้รับปั๊บเพิ่มดาเมจนั่นเองอันนี้ก็คือเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆมือใหม่แล้วกันนะครับอันนี้คือผ่านแน่นอนเพราะว่าไอดีหลักที่ผมเล่นนะครับตอนนั้นผมก็ใช้บิวแบบนี้เลยนะครับผ่านได้แน่นอนต่อไปนะครับบอสชั้น18นะครับจะเป็นบอสแมงป่องนะครับเดี๋ยวเราไปดูเด็กที่ผมจัดกันนะครับสำหรับเด็กที่ผมจัดนะครับในชั้น18นะก็จะแตกต่างออกไปนิดหน่อยนะครับก็คือจะใช้เป็นสายซัมมอนผสมสายเวทนะครับโดยรวมคือเอ็กโคนะครับกับการคู่หูนะครับเหมือนเดิมไม่ต้องเปลี่ยนนะครับส่วนการไปได้นะครับเหมือนเดิมเลยก็คือเซลลิงโซลูชันนะครับบัฟแอทแทคสปีดแล้วก็บัฟเคลื่อนที่นะครับส่วนที่2ที่ผมเลือกนะครับคือคอนิพิซี่นะครับเอาไว้ตอดบอสนั่นเองนะครับสำหรับบอสแมงป่องกับลูกน้องแมงป่องเนี้ยมันจะชอบยิงกระสุนไฟใส่เรานะครับถ้าเกิดเราเคลื่อนที่อยู่แล้วเนี่ยตัวพิกซี่ก็จะคอยตอดบอสได้ดีนะครับต่อไปเป็นการนุ๊กฮูกนะครับการนุ๊กฮูกเนี้ยมันจะบัฟสถานะเฟียร์นะครับหรือว่าสถานะความกลัวนะครับให้กับลูกน้องแมงป่องนั่นเองนะครับทำให้เรายื้อเวลาในการทำดาเมจได้พอสมควรเนาะเอาง่ายๆถ้าเกิดใครมาช่วงแรกๆที่เลเวลการ์ดน้อยนะครับบอกเลยว่าซัมมอนแมงป่องแม่งโคตรโหดนะครับส่วนการ์ดเซ็กตัมอินเซนดิโอแล้วก็พายุแล้วก็สายฟ้านะครับถ้าเกิดใครเลือกมาช่วงแรกนะครับก็เอามาใช้ได้เลยนะครับใบสุดท้ายก็จะเป็นวินไฟนะครับสำหรับการ์ดโจมตีนะครับผมจะใช้5ใบเลยนะครับในตอนนั้นนะผมจำได้ว่าเลเวลการ์ดผมน้อยนะครับแล้วผมไม่สามารถเคลียร์ลูกน้องได้ทันเนาะผมเลยเลือกเป็นการ์ดโจมตี5ใบนะครับแล้วก็เลือกแค่พิกซี่มาคอยตอดบอสนะครับหลักๆแล้วเนี่ยเราก็จะใช้การโจมตีธรรมดาด้วยหากเราเคลียร์ลูกน้องแมงป่องได้ทันนะครับเราก็จะสามารถโจมตีบอสได้ง่ายขึ้นนั่นเองช่วงแรกนะครับมาถึงให้เราเสกเควินเลยนะครับแล้วก็เดินหลบสกิลบอสด้วยแล้วก็เสกพิกซี่เอาไว้ตอดบอสในช่วงแรกนะครับพยายามนะครับไม่ต้องอยู่ไกลบอสครับคอยทันดาเมจต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับปั๊บได้กระบับเลยนะครับเดี๋ยวเรารอบอสเสกซัมมอนมาก่อนมันเสกซัมมอนมานะครับให้เราใช้สกิลดาเมจนะครับรีบเคลียร์ซัมมอนให้ไวที่สุดเท่าที่ไวได้นะครับไม่งั้นเนี่ยตัวบอสเนี่ยมันจะถ่วงเทิร์นนะครับโดยการขดนะครับแล้วเราไม่สามารถทำดาเมจกับมันได้เลยนะครับเนี่ยอย่างตอนนี้เห็นไหมตอนนี้บอสมันขดตัวนะครับสมมติผมยิงสกิลไปนะเนี่ยคือมันจะทำอะไรไม่ได้เลยครับส่วนใหญ่เนี่ยด่านนี้จะหมดเวลาก่อนนะครับคือเคลียร์บอสไม่ทันนั่นเองถ้าเกิดเราเคลียร์ลูกน้องทันนะครับมันจะเลิกขดตัวนั่นเองมันก็จะประมาณนี้นะครับหลักการไม่มีอะไรมากฉะนั้นผมแนะนำว่าสกิลส่วนใหญ่นะครับให้เน้นใช้กับลูกน้องมันให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วค่อยมาใช้กับบอสเนาะอันนี้มันเสกลูกน้องแล้วใช่ไหม
อ่ะผมจะรีบเคลียร์ตูมสมมุติเราเคลียร์ทันนะครับบอสมันก็จะไม่ขดตัวเราก็จะทำดาเมจกับบอสได้ตลอดนะครับถ้ามาในช่วงเลเวลการให้น้อยจะค่อนข้างยากเลยสายซัมมอนก็สู้ไม่ได้ครับในช่วงแรกเดี๋ยวมันโคอีกแล้วก็เก็บการ์ดไว้เคลียร์จะมีเสกมาเพิ่มเห็นไหมพอเราเคลียร์ลูกน้องได้นะครับบอสมันก็จะโผล่หัวมาทันทีครับเราจะทำดาเมจกับบอสได้อย่างต่อเนื่องประมาณนี้นะนี่คือเน้นการเคลียร์ลูกน้องอย่างเดียวนะครับแล้วตัวเราจะอยู่ใกล้บอสตลอดนะครับเพื่อที่จะได้ทำดาเมจแบบต่อเนื่องเนาะก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับฟริกชั้น18นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมสำหรับคอนเทนต์วิธีผ่านป่าต้องห้ามชั้น16 17และ18นะครับก็หวังว่าทริคนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์กับมือใหม่ไม่มากก็น้อยนะครับหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่งกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับจุ๊บจ้า